ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะครับจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องความรักความรักทั่วไปแต่ว่าด้วยความที่เรามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นก็ให้ความสนใจมากขึ้นครับแต่จริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องที่มันใหญ่อะไรมากมายนะครับอยากให้ติดตามผลงานดูกันดีกว่าแล้วข่าวมันออกมาเหมือนว่าเราผมรอจับปลาสองมือครับก็มันก็เป็นแบบเหมือนหลายคนหลายคำพูดนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็ดำเนินชีวิตของเราตามปกติเราอยากจะเคลียร์อะไรในสิ่งที่แฟนเก่าเรามาพูดถึงไหมผมว่าไม่ดีกว่าครับเพราะว่าพูดไปมันไม่เป็นผลดีระหว่างทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับจริงๆก็มันเหมือนความรักของคนทั่วไปที่มันมีรักแล้วก็มีจบปกติธรรมดาครับหลังจากเขาออกมาเรามีโอกาสได้ไปเคลียร์เขาหรือยังหรือว่าให้มันจบไปก็ผมก็ได้พูดคุยกันอยู่นะครับด้วยความที่อยู่ในวงการเดียวกันแล้วอีกไม่นานน่าจะมีโอกาสได้ทำเพลงให้เขาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราได้พูดกับเขาไปแล้วนะครับว่าจะทำเพลงให้ครับเขาร่วมคู่ไปกับเขาทำเพลงให้ใครกันครับผมทำเพลงให้ใครอ๋อทำเพลงให้น้องเขาครับน้องเขาครับก็น้องเขาเป็นคนไหนคนเก่าคนเก่าครับไปไหนคนเก่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เราพูดคุยกันก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้นะครับผมเป็นแสดงว่าคนเก่าครับว่าถ้าเลิกกันแล้วจะยังไงก็จะอ๋อไม่ครับมันเป็นสิ่งที่ผมตั้งใจไว้มากกว่าครับสิ่งที่ผมตั้งใจไว้มากกว่าครับวันนี้ก็ยังคุยกันดีอยู่ยังธรรมดาปกติครับแต่สิ่งที่น้องเขาพูดออกมามันดูตรงข้ามกับสิ่งที่เราพูดไปผมว่าการสื่อสารมากกว่าครับสื่อสารเข้าใจกันมากกว่าครับเรามาถามเขาเจนหรือเปล่ามันก็เลยทำให้เขาเข้าใจว่าจะคุยกันถูกก็จะถูกถามว่ามันชัดเจนตรงที่ผมเป็นคนที่คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วครับเรื่องนี้แล้วคือปิดกันแล้วนะครับไม่อยากให้แบบว่าไม่เอามาลื้อฟื้นอีกเพราะว่าถ้าลื้อฟื้นอีกคนที่เจ็บก็ทั้งสองฝ่ายอย่างเงี้ยครับมันเหมือนว่าพอมีคนลุยเข้ามาเยอะแยะมากมายมันเขาก็เหมือนทางตันไม่รู้จะตอบยังไงอย่างเงี้ยครับทั้งที่จริงๆผมอยากให้ปล่อยผ่านให้เขาดำรงชีวิตของเขาจริงๆมันมีผลกระทบอะไรตัวผมไม่มีเลยแต่ตัวของน้องเขาเนี่ยที่เขาต้องดำเนินชีวิตเขาต่อเนี่ยคือเขาลำบากนะครับลำบากใจบางครั้งความรักเลิกมันมีเสียใจอยู่แล้วทุกคนต้องมีความเสียใจอยู่แล้วแต่พอถ้าเกิดว่าปล่อยเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่ามีคนไปลื้อถามตรงนั้นมันก็เหมือนแทงใจดำคนอยู่ตลอดนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราคนข้างรักเขามากเลยพาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันโอ้ยมันไม่ได้ใช่ไปเที่ยวต่างประเทศครับผมไปงานการกุศลกับพระมหาสมปองครับครับผมกลัวแฟนจะเข้าใจผิดแล้วมันดีกว่างานเพลงไม่เลยครับไม่เลยครับผมเป็นหนุ่มลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งเลยครับผมย้ำผมเป็นนักร้องลูกทุ่งที่แบบว่าทุกคนต้องชื่นชอบงานเพลงสนใจงานเพลงเท่านั้นแต่ว่าต้องขอบคุณพี่สื่อด้วยนะครับที่อยากถ่ายทอดเรื่องราวที่แฟนเพลงอยากรู้ด้วยความว่าโอเคแหละติดตามทุกเรื่องราวแฟนเพลงก็อยากรู้เรื่องความรักก็อยากรู้อย่างเงี้ยครับผมกลัวมันจะขาดกลัวมันจะครับมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเราไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลได้ว่าคุณต้องชอบกับผมนะผมต้องชอบกับคุณนะอย่าว่าแต่เรื่องแฟนเลยครับขนาดก๋วยเตี๋ยวคนยังกินคนละร้านเลยครับอาจารย์ถามตรงๆขอโทษนะครับแฟนคนไหนเข้าใจนะอย่างที่ถามผมว่ามันไม่มันยังไงอ่ะถามว่าเข้าใจไหมมันเหมือนว่าเขาปล่อยผ่านมากกว่าครับทุกคนปล่อยผ่านจริงๆทุกอย่างมันเพิ่งเกิดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ามันเลิกกันหลายเดือนแล้วครับแล้วพอมีกระแสเริ่มมาที่หลังความดังของเรามันมีผลทำให้ต้องเลิกมาเพราะว่าคนดังเราก็เลิกแฟนอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ไม่บางคนดังไม่ดังไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าอยู่ด้วยกันยังไงถามว่าแฟนเก่ามันคือยังไงคือคบหากันแต่งงานกันอะไรกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือทุกคนก็มองภาพไปเรื่อยๆด้วยความที่ทุกข่าวที่เข้ามาในผมมาหาผมไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ด้วยความที่เราให้เกียรตินะครับที่มาผมไม่พูดที่ผมอึกอักที่แบบว่าเวลาถามเรื่องความรักทำไมกล้องวะไรทำไมไม่ตอบแบบเต็มๆไปเลยผมให้เกียรตินะครับผมให้เกียรติรักเก่ารักใหม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆครับผมเก็บเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมครับไม่อยากไม่ถึงกับเรื่องเป็นเรื่องส่วนตัวครับแค่อยากให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายครับผมมองได้เต็มที่ครับเต็มที่ครับทุกคนมองได้เต็มที่ครับ